ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งรัฐบาเดนเวิร์ตเทมแบกจากนั้นจะทรงร่วมงานสายใยความสัมพันธ์ไทยเยอรมนีในมิติรัฐบาเดนเวิร์ตเทมแบกณหอประชุมคูซานบาดคันสตัดเมืองสตุตการ์ทในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆในเมืองโลซานเมืองซียงและนครซูริกอาทิสวนและพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์รัฐโววิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเลวิทยาเขตชาโตเนฟและพิพิธภัณฑ์พัสถานแห่งชาติซูริกนอกจากนี้จะทรงเป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณศาลาไทยสวนสาธารณะเตนองตูเมืองโลซานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่11กันยายนพุทธศักราช2565เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2565เวลา 5:30 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8กันยายน2565